เมื่อคุณลืมตาตื่นก็มีเสียงดังก้องอยู่ในหูของคุณและผู้คนก็วิ่งวนด้วยความตื่นกลัวจานชามตกแตกเต็มไปหมดเรือโคลงเคลงไปมาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวใครบางคนร้องบอกคุณว่าเรือกำลังจมหนีเร็วแล้วคุณก็นึกขึ้นได้ว่าคุณรอมาทั้งปีเพื่อวันนี้ในที่สุดก็มีวันหยุดสักทีคุณเก็บข้าวของเครื่องใช้จำเป็นลงในกระเป๋าเดินทางมีเสื้อฮาวายมีกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะครีมกันแดดแล้วก็หนังสือ2เล่มได้เวลาไปสนามบินแล้วคุณมาอยู่บนชายฝั่งแปซิฟิกหลังจากนั่งเครื่องบินมา4ชั่วโมงที่ท่าเรือคุณและผู้โดยสาร 1,500 คนกำลังรอเรือสำราญสุดหรูที่ทันสมัยเมื่อขึ้นเรือแล้วคุณก็สั่งน้ำมะนาวสดแล้วก็มองชายฝั่งที่ค่อยๆห่างออกไปหลังจากผ่านไป 2-3 ชั่วโมงคุณทนแสงแดดที่แผดเผาต่อไปไม่ไหวก็เลยกลับไปที่ห้องโดยสารเพื่ออ่านหนังสืออ่านไปไม่กี่หน้าคุณก็ปล่อยหลับแล้วเสียงดังก็ปลุกคุณตื่นขึ้นมาคุณเลยสับสนอยู่พักนึงลูกเรือคนนึงเอาเสื้อชูชีพมาให้คุณแล้วก็บอกว่าเรือกำลังจมตอนนี้สิ่งสำคัญคือสงบสติเอาไว้แล้วก็ทำตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยข้อแรกก่อนสวมเสื้อชูชีพให้สวมเสื้อผ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้การรักษาความอบอุ่นของร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเสื้อชูชีพจะทำให้คุณลอยน้ำได้แม้น้ำหนักเสื้อผ้าจะเยอะก็ตามแม้ว่าเรือที่คุณอยู่จะลอยลำในเขตร้อนแต่น้ำทะเลก็มีอุณหภูมิไม่เกิน33องศาเซลเซียสฟังดูเหมือนอบอุ่นนะแต่ว่าร่างกายของคุณเนี่ยจะเย็นลงอย่างรวดเร็วในน้ำส่วนที่อบอุ่นของร่างกายจะอยู่บริเวณหัวคอขาและเท้าดังนั้นพยายามปกป้องร่างกายส่วนนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมถอดทุกอย่างที่ทำจากโลหะออกด้วยอย่างเช่นหัวเข็มขัดรัดรองเท้าหรืออะไรก็ตามคุณควรทิ้งสิ่งของเหล่านี้เพราะมันอาจทำให้เรือชูชีพเป็นรูได้เมื่อคุณกระโดดลงไปแต่เดี๋ยวเราค่อยมาพูดเรื่องนี้ต่อภายหลังนะตอนนี้การปฏิบัติตามแผนอพยพเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งคุณพบมันได้ในห้องโดยสารของคุณแน่นอนคุณคงไม่อยากคิดถึงการอพยพในตอนที่พักผ่อนบนเรือแน่แต่มันช่วยชีวิตคุณได้เพื่อเป็นการซ้อมหนีภัยให้สำรวจเรือทั้งลำสักครั้งโดยทำตามคำแนะนำที่เขียนไว้ซึ่งควรลองดูในเวลาที่ทุกอย่างสงบเพราะถ้าครั้งแรกของคุณนั้นคือสถานการณ์ฉุกเฉินจริงแล้วก็ท่ามกลางความวุ่นวายคุณก็อาจจะหลงทางได้ง่ายๆถ้าคุณไม่ได้อ่านคำแนะนำมาก่อนแล้วถ้ามีการอพยพเกิดขึ้นแถมอะไรก็น่ากลัวไปหมดลองไปที่ดาดฟ้าเรือซึ่งมีเรือชูชีพอยู่จดจำกฎทางทะเลข้อสำคัญให้ดีผู้หญิงและเด็กเนี่ยจะเป็นคนกลุ่มแรกที่จะได้ขึ้นเรือชูชีพส่วนกัปตันจะสละเรือเป็นคนสุดท้ายคุณต้องกระโดดลงบนเรือพยายามลงไปบริเวณขอบก่อนลงไปด้านข้างและอย่ากระโดดลงไปโดยเอาเท้าลงก่อนเพราะว่าเรืออาจจะทะลุได้ลองมาดูสถานการณ์อื่นบ้างถ้าคุณลงเรือชูชีพไม่ทันและต้องกระโดดลงน้ำในหนังเนี่ยนักแสดงมักจะดิ่งลงอย่างสวยงามโดยยืดแขนตรงเหนือหัวลืมไปได้เลยวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการกระโดดก็คือปิดปากและจมูกของคุณให้แน่นด้วยมือข้างนึงส่วนมืออีกข้างหนึ่งจับเสื้อชูชีพไว้เก็บข้องอเข่าให้ชิดที่สุดเท่าที่จะทำได้และเอาเท้าลงก่อนพร้อมนะ1 2หยุดก่อนอื่นคุณต้องดูให้แน่ใจว่าจะไม่โดดไปโดนลงหัวใครสักคนแน่ใจแล้วนะโอเคงั้นโดดตอนนี้คุณอยู่ในน้ำแล้วว่ายออกมาให้ห่างจากเรือมากที่สุดอย่างแรกบางคนอาจไม่ได้มองลงมาและกระโดดลงมาโดนคุณเข้าข้อที่2เมื่อเรือขนาดใหญ่จมลงมันจะก่อให้เกิดมวลน้ำวนมหาศาลซึ่งจะดูดคุณลงไปได้อย่างง่ายดายอย่าหยุดว่ายจนกว่าคุณจะอยู่ห่างจากเรืออย่างน้อย300ฟุตหลังจากนั้นให้มองหาเรือชูชีพแล้วว่ายเข้าไปหาถ้าไม่มีเรืออยู่รอบๆให้ออกแรงให้น้อยที่สุดแล้วก็อยู่นิ่งๆเข้าไว้ขดตัวลงเหมือนเด็กอยู่ในท้องแม่บีบหัวเข่าเข้ากับหน้าอกแล้วก็เอาแขนโอบไว้เสื้อชูชีพจะทำให้คุณลอยตัวอยู่แล้วและการขดตัวเป็นลูกบอลก็จะช่วยรักษาความอบอุ่นของร่างกายได้นานขึ้นและการกลั้นหายใจใต้น้ำก็ยังเป็นเรื่องสำคัญมากเผื่อไว้นะแต่ขอกลับไปที่สถานการณ์ที่เลวร้ายกว่านี้ก่อนนะสมมุติว่าคุณอยู่ในเรือที่น้ำทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็วและคุณต้องว่ายน้ำผ่านทางเดินยาวเพื่อไปที่ดาดฟ้าเรือขั้นแรกตั้งสติเพราะความตื่นกลัวจะทำให้เสียออกซิเจนมากและอย่าเพิ่งสวมเสื้อชูชีพของคุณเพราะว่าคุณต้องดำน้ำการสวมเสื้อชูชีพจะทำให้คุณลอยตอนนี้สูดหายใจให้ลึกก่อนที่จะดำน้ำใช้ท่าที่ผ่อนคลายสูดลมหายใจสักครู่แล้วก็กลั้นลมหายใจจนกว่าคุณจะรู้สึกทนไม่ไหวเริ่มหายใจอีกสัก1นาทีเต็มจากนั้นกลั้นอีกครั้งหายใจเข้าให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ทำซ้ำ3ครั้งรู้แล้วว่าเรือของเราเนี่ยกำลังจะจมแล้วก็มีเวลาไม่มากแต่เป็นไม่กี่นาทีที่อาจช่วยชีวิตคุณได้ในที่สุดถ้าคุณยังคุมสติไม่ได้
ให้ใช้เวลาสัก20วินาทีแทนที่จะเป็น1นาทีตอนนี้ปอดของคุณเตรียมพร้อมและคุณก็พร้อมจะดำน้ำแล้วพยายามว่ายน้ำให้ใกล้กับผิวน้ำเท่าที่จะทำได้ยิ่งคุณดำน้ำลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งยากที่จะกลั้นหายใจไว้ได้ถ้าคุณไม่ทานอาหาร 2-3 ชั่วโมงก่อนว่ายน้ำเนี่ยก็เป็นการดีมากเพราะการย่อยอาหารต้องใช้ออกซิเจนในกระบวนการด้วยใช่แม้คุณคงไม่ได้คิดว่าจะต้องมาว่ายน้ำแบบนี้นะแต่คุณก็กินให้น้อยลงได้ในขณะที่เดินทางโดยเรือใช่มันมีบุฟเฟ่8รอบต่อวันโอเคคุณมาถึงดาดฟ้าเรืออย่างปลอดภัยให้สวมเสื้อชูชีพแล้วกระโดดลงไปในน้ำและตอนนี้กำลังว่ายน้ำเข้าหาเรือชูชีพหรืออยู่นิ่งๆเพื่อรักษาพลังงานของคุณแล้วก็รอหน่วยกู้ชีพทันใดนั้นคุณสังเกตเห็นที่แผ่นดินจากระยะไกลและดูเหมือนไม่ไกลเท่าไหร่แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มว่ายเข้าฝั่งหยุดแล้วก็คิดสักนิดถ้าคุณเคยได้ยินเรื่องภาพลวงตาใช่เหมือนคนที่อยู่ในทะเลทรายนั่นอาจเป็นไปได้ในวันที่อากาศแจ่มใสคุณเห็นชายฝั่งได้ไกล4 ไมล์จากตำแหน่งของคุณในน้ำแต่มันอาจดูใกล้กว่ามากอย่าพยายามว่ายน้ำไปที่นั่นด้วยตัวเองมันอาจเป็นไปได้ที่คุณจะไปไม่ถึงแล้วก็ติดกลางทางหมดแรงและยิ่งแย่กว่านั้นหน่วยกู้ชีพต้องใช้เวลาค้นหาตัวคุณยากขึ้นดังนั้นตอนนี้อยู่รอดีกว่าเสื้อชูชีพสมัยใหม่มีไฟสัญญาณที่จะสว่างอัตโนมัติเมื่อคุณกระโดดลงน้ำไฟสัญญาณนี้ช่วยให้หน่วยกู้ชีพค้นหาคุณง่ายขึ้นถ้าเสื้อชูชีพของคุณไม่มีคุณต้องตะโกนแล้วก็โบกมือแต่เฉพาะตอนที่คุณสังเกตเห็นหน่วยกู้ชีพเท่านั้นนะยังคงไม่มีสัญญาณของหน่วยกู้ชีพเลยเรือชูชีพก็เต็มแล้วส่วนเรือโดยสารก็จมลงไปเช่นกันและคุณก็หนาวมากอย่าตกใจมองไปรอบๆและค้นหาคนอื่นเช่นคุณที่สวมเสื้อชูชีพว่ายไปมารวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็กอดกันไว้ด้วยวิธีนี้คุณจะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกดีกว่าที่จะรอความช่วยเหลือเฉยๆยิ่งกว่านั้นคนกลุ่มใหญ่นั้นมองเห็นจากเฮลิคอปเตอร์ได้ง่ายกว่าตอนนี้คุณทำสิ่งสำคัญครบทุกอย่างจนรักษาชีวิตเอาไว้ได้จากนี้คุณเพียงแค่ต้องรอความช่วยเหลือเฮลิคอปเตอร์มาถึงแล้วก็อพยพคุณในอีก1 ชั่วโมงต่อมาเมื่อคุณกลับบ้านแล้วก็ตัดสินใจไปเที่ยวบอลลูนแทนแต่คราวนี้ไปกันคนละทางเลยและอีกอย่างถ้าคุณกำลังรอตอนที่บอกว่าถ้าฉลามพยายามที่จะกินคุณในขณะที่คุณกำลังรอความช่วยเหลือแล้วก็ข้อมูลเยอะไปกลัวไม่สนุกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าฟันเลื่อยที่กำลังว่ายตรงมาหาคุณตัวนั้นเราจะเก็บเรื่องนี้ไว้เล่าต่อครั้งหน้านะเฮ้ ถ้าวันนี้คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆกดไลค์ให้วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆด้วยแล้วเรายังมีวิดีโอเจ๋งๆอีกมากที่ฉันคิดว่าคุณจะต้องชอบเพียงคลิกทางซ้ายหรือขวาและอยู่กับเราชีวิตสดใส